بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق إلى صراط مستقيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه وتعالى ที่อัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตาแก่เราทั้งหลายชูกรอันดับแรกที่ทุกคนต้องรำลึกให้มากๆคือการที่เราได้รับนับถือศาสนาอิสลามเพราะการที่อัลลอฮ์ได้เลือกเราให้เป็นคนหนึ่งที่ได้รับนับถือศาสนาอิสลามมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์อย่างมากเราลองคิดดูถ้าหากว่าขณะนี้หรือตอนนี้เราเป็นคนอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้รับนับถืออิสลามเราจะอยู่ในสภาพไหนตอนนี้ดุนยานี้เรายังไม่ต้องคิดมากเพราะต่างคนต่างหากินต่างคนต่างหาใช้ทุกคนมีริสกีที่อัลเลาะห์กำหนดมาให้แม้ว่าคุณจะเป็นกาเฟรหรือว่าคุณจะเป็นมุสลิมหลังจากที่คุณเสียชีวิตไปแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณต้องคิดเราที่อยู่ณที่นี้เราเคยสงสารคนที่ทำงานร่วมกับเราแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีมากเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ได้เลือกเขาให้เขาได้มาอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะหลังจากที่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเราทุกคนรู้ดีว่าเขาจะไปอยู่ณจุดไหนของวันกิยามะห์ผมเลยกล่าวตักเตือนตัวของผมและพี่น้องให้รำลึกขอชูกรต่ออัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากๆกับเนียมัตอันดับแรกที่อัลลอฮ์ได้ให้เราเป็นมุสลิมการที่เรามีชีวิตทุกคนมีชีวิตสัตว์มีชีวิตทุกอย่างดำเนินการตามอัลลอฮ์สั่งไว้แต่ที่ชูกรต้องจำเป็นที่ต้องชูกรให้มากคือการที่เราได้รับอิสลามอายะห์ข้างต้นที่ผมได้กล่าวไปوَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى พูดถึงการที่เราเชื่อมั่นในการมีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อัลลอฮ์ได้ตามว่าวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวาแล้วเจ้าจงระงับอารมณ์ของพวกเจ้าให้อยู่ในแนวทางถ้าหากว่าพวกเจ้ากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ระงับอารมณ์ของผู้เจ้าให้ได้เรื่องของข้างต้นเราจะชอบจะได้ฟังจากทุกคณาจารย์ว่าการสอบสวนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่อัลลอฮ์จะทดสอบเราเนี่ยเรื่องของอินนาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะเรื่องของลูกเป็นสิ่งที่จะโดนสอบสวนจะเป็นที่เขาเรียกว่าฟิตนะแก่เราคืออัลลอฮ์จะประมาณว่าอัลลอฮ์จะมาทดสอบเราลูกและทรัพย์สินคนรอบข้างแต่น้อยคนที่จะพูดถึงอันดับแรกที่อัลลอฮ์จะทดสอบเราทุกคนจะต้องมีบางคนไม่มีลูกจะไม่โดนทดสอบลูกบางคนไม่มีทรัพย์สินจะให้โดนทดสอบเพราะมีเล็กๆน้อยๆยังไม่โดนเท่าไหร่แต่ทุกคนที่ต้องเจอเลยคือเรื่องของอารมณ์อัลลอฮ์จะทดสอบกับทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์คือเรื่องของอารมณ์ถ้าหากว่าเราสามารถยับยั้งอารมณ์เราได้หมดไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่เราหาได้มาไม่ว่าทรัพย์สินที่กำลังจะหายไปจากการทดสอบของอัลลอฮ์ถ้าเราคิดได้ว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ฝากไว้อารมณ์ของเราให้นึกได้ว่านั่นคืออัลลอฮ์ฝากมาและอัลลอฮ์จะเอากลับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์เอามาทดสอบเราแล้วเราจะผ่านมันไปได้ไหมอันดับแรกที่เราจะต้องผ่านให้ได้คืออารมณ์ของเราเป็นสิ่งที่หนักมากหนักที่สุดในบรรดาการทดสอบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรเขาแล้วแต่ถ้าหากว่าเรากดอารมณ์เราไม่อยู่พังทุกอย่างเตือนตัวกับผมเองแล้วก็พี่น้องใ
ให้ระงับอารมณ์ตัวเองให้ได้มีหะดีษอยู่บทนึงจะเอามาฝากพี่น้องฮุจิบะตินนารฮุจิบะตินนารบิชะฮาวาตวะฮุจิบวะฮุจิบะตินญันนะห์บิลกะรอฮะนบีกล่าวไว้สิ่งที่ห้อมล้อมนรกเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการล้วนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ทางเพศไม่ว่าเรื่องของความอยากได้ทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นของอะไรที่เราอยากได้มันอยู่ในแวดวงของห้อมล้อมในเรื่องของไฟนรกล้วนๆส่วนที่เราไม่ชอบเกลียดนักเกลียดหนาไม่น่าจะทำเลยมันจะอยู่ในเรื่องของคุณจะเข้าสวรรค์คุณต้องทำอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆชีวิตเราเนี่ยที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้เราเนี่ยที่เราต้องปฏิบัติสองอย่างสองอย่างที่อัลลอฮ์จะปฏิบัติที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราเนี่ยแค่สองอย่างอย่างแรกละหมาดห้าเวลาอย่างที่สองบวชเดือนรอมฎอนถ้าหากว่าถามใจเราเราสามารถเอาบวชกับละหมาดไปแลกสวรรค์กับอัลลอฮ์ได้ไหมอัลลอฮ์สั่งเรามาแค่สองอย่างบวชวันหนึ่งเท่าไรบวชเดือนหนึ่งเท่าไรห้าเวลาไอ้บวชเดือนปีหนึ่งห้าปีหนึ่งเดือนหนึ่งละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาชีวิตที่เหลือเราทำอะไรหากินใช่ไหมนั่นคือเป้าหมายของเราเรามาอยู่ที่นี่อันดับแรกเราแค่โดนสั่งมาแค่สองอย่างหลักๆเลยนะซึ่งเป็นวาจิบสำหรับเราละหมาดห้าเวลากับการถือบวชแล้วเป็นที่เหลือเนี่ยที่เราละหมาดเราทำดีกับคนนั้นเราทำดีกับคนนี้มันเป็นเรื่องของซุนนะสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งมาสิ่งที่นบีทำมาและเป็นแบบอย่างไว้มันเป็นซุนนะพอเราเป็นซุนนะปุ๊บเนี่ยเราจะทำหรือไม่ทำมันต้องบังคับจิตใจเราให้มันเป็นเรื่องการบังคับจิตใจถ้าหากว่าคุณบังคับจิตใจของคุณได้เพื่อที่จะให้ทำซุนนะห์ของนบีละหมาด5เวลาเสร็จเราซุนนะห์2นั่นคือการบังคับจิตใจของเราเพื่อที่จะให้ทำในสิ่งที่ท่านนบีทำไว้เป็นเรื่องของซุนนะห์เราชอบไปถามคำถามว่าเขาทำอย่างนั้นได้ไหมเขาทำอย่างนี้ได้ไหมเราถามว่าสิ่งที่นบีทำไว้ที่เป็นซุนนะตื่นมาตอนเช้าเรากล่าวยังอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะฮยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยนุชูรเราขอบคุณกับอัลเลาะห์ยังกับการที่อัลเลาะห์ได้ให้เรามีชีวิตขึ้นมาเราขอบคุณอัลเลาะห์ยังบางคนยังไม่ได้กล่าวกับการที่อัลเลาะห์ให้ชีวิตคืนหลังจากที่เราเสียไปแล้วเรายังไม่ได้กล่าวนั่นเป็นซุนนะห์นบีแต่เราจะไปถามเรื่องของคนนู้นทําอย่างนั้นจะได้จะดีมั้ยคนนี้เรื่องที่เขาทํามันไม่มีซุนนะห์มันถึงสิ่งที่ผิดจบเราไม่ต้องไปทำคือเราเอาในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่เราเห็นอยู่แล้วอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นซุนนะห์เราทำซะอะไรที่มันคลุมเครือเราก็หยุดซะมีหะดีษบทนึงนบีบอกว่าดะมาจุริดะมาจารีบุกะอิลามาลาจุริบุกะจงทิ้งในสิ่งที่คลุมเครือแล้วกลับไปทำในสิ่งที่มันไม่คลุมเครืออะไรที่เราคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เราทิ้งซะเพราะว่ามันอาจจะใช่หรือไม่ใช่แต่สิ่งที่มันใช่อยู่แล้วเนี่ยเรายังไม่ทำสุนนะห์ที่นบีบอกว่าก่อนซุบฮ์สองรอกะอ์เราได้ไหมไม่อะเพราะเราซุบฮ์ตอนไหนหกโมงเช้าเอาเวลาซุบฮ์ยังไม่ทันแต่เราชอบพูดถึงเรื่องสุนนะห์แล้วที่จำเป็นวาญิบดูฮาได้ไหมเราไม่เอาเราไปถามเฝ้ากูโบได้ไหมเฝ้ากูโบนบีไม่ทำจบตอบสั้นๆง่ายๆถูกไหมเราอย่าไปสรรหาในสิ่งที่ว่ามันคลุมเครือสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วเราทำให้มันหมดนั่นคือการแลกเปลี่ยนระหว่างเรากับอัลลอฮ์และสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเรานั่งรอละหมาดห้าเวลากับบวชหนึ่งเดือนถามว่าสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะให้เราคุ้มกับการที่อัลลอฮ์จะให้ไหมมันไม่คุ้มมันต้องตามด้วยสุนนะที่อัลนบีพามา
มันถึงจะคุ้มแต่ถามว่าเราจะทำอิบาดะห์แล้วเราจะได้เข้าสวรรค์เพราะการทำอิบาดะห์ของเราไม่ใช่เพราะความเมตตาของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกว่าเราต้องชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ได้ให้เราเป็นมุสลิมชูกรไม่พอผมฟังประวัติของอุลามาคนหนึ่งเป็นนักเขียนเป็นนักดาอีเรื่องอะกีดะห์ล้วนๆแต่บั้นปลายชีวิตของเขากลับกลายเป็นเป็นคนปฏิเสธอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมฝากดุอาไว้ดุอาหนึ่งให้แก่พี่น้องเราอย่าคิดว่าเราได้เข้ามาในศาสนาของอัลเลาะห์แล้วเราจะตายในสภาพที่เราจะตายในสภาพที่เราเป็นมุมินนบียังสอนให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเพื่อที่ย้ำเราว่าการที่เราได้เข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วเราคุณอย่าคิดว่าบั้นปลายชีวิตของคุณจะจบในการนับถือศาสนาอิสลามชีวิตของคุณไม่สามารถกำหนดได้ว่าบั้นปลายชีวิตของคุณอาจจะปฏิเสธในเสี้ยววินาทีก่อนคุณเสียชีวิตอัลลอฮ์เลยได้ให้อายะห์กุรอานอายะห์นึงมาแล้วเป็นดุอาให้กับเราร็อบบะนาลาตุซิกุลูบะนาบะอ์ดะอิซฮะดัยตะนาวะฮับลานามินละดุนกะรอมะฮ์อินนะกันตันวะฮาบโอ้พระเจ้าของเราอย่าได้เปลี่ยนแปลงหัวใจของเราหลังจากที่อัลลอฮ์เนี่ยฮิดายะห์ให้กับเราแล้วอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเพื่อให้เราย้ำกับตัวของเราเองว่าอย่าละเมอเพ้อฝันว่าตัวเองจะได้ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมโดยตัวของตัวเองเราต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องคาดหวังให้อัลลอฮ์ได้ช่วยเราเพราะบั้นปลายชีวิตของเราไม่มีใครสามารถอย่างรู้ได้ว่าคุณจะไปตายในณที่ไหนดินแดนแห่งไหนสถานที่ตรงไหนคุณไม่มีสามารถรู้ได้ว่าคุณจะตายในสภาพที่เป็นมุสลิมหรือเป็นกาเฟรเราเลยต้องขอดุอาต่อแล้วนั่นคือกุรอานร็อบบะนาลาตุซิกุลูบะนาบะอ์ดะอิซฮะดัยตะนาวะฮับลานามินละดุนกะรอมะฮ์อินนะกะอันตัลวะฮาบอีกหะดีษนึงอีกดุอาหนึ่งยามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกันบีอะลาดีนิกยามุกัลลิบันกุลูบโอ้พระเจ้าคนที่สามารถเปลี่ยนกุลูบเนี่ยหัวใจเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาภายในเสี้ยววินาทีเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยเมื่อกี้เราโกรธอยู่กับคนนั้นแป๊บนึงคนนั้นมาทำให้เราโกรธกับกายเราหายจากคนนั้นเราไปคุยกับคนนั้นแต่เรามาโกรธอีกคนนึงแป๊บเดียวภายในเวลาแป๊บเดียวให้อัลลอฮ์ได้ยามุกัลลิบันซับบิตกันบีอะลาดิกให้ฉันเนี่ยยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์กล่าวนบีสอนอัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานนบีสอนย้ำให้เราดุอาเพื่อที่จะอย่าให้เราเป็นคนหนึ่งที่กลับกรอกบั้นปลายในชีวิตมันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเราย่างเข้าเอาง่ายๆชีวิตเราได้รับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเราย่างเท้าเข้าข้างหนึ่งเข้าสวรรค์ไปแล้วอีกข้างหนึ่งคุณอาจจะโดนลงโทษในสิ่งที่คุณทำผิดเล็กๆน้อยๆคุณโดนแน่เพราะไม่มีใครมะซูมนอกจากนบีคุณโดนแน่นินทาคนนั้นไว้ซอลิมคนนั้นไว้นิดหน่อยด่าภรรยาคุณโดนแน่นอนอย่าคิดว่าคุณจะหลุดพ้นแต่ยังไงเราก็ต้องดุอาให้เราเนี่ยหลุดพ้นทุกการอาซาบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่โดยสำนึกของเราคิดว่าเราจะหลุดพ้นมั้ยเราคิดว่าเราน่าจะไม่หลุดแต่ด้วยกับความเราะห์มัตความเมตตาของเราต้องเชื่อมั่นว่าเราจะหลุดพ้นทุกการกระทําทุกบาปทุกอย่างที่อัลเลาะห์จะอาซาบเราในวันกิยามะห์เนี่ยเราต้องเชื่อว่าเราต้องดุอาแล้วต้องเชื่อว่าเราจะต้องได้รับการอภัยโทษทั้งหมดเพราะอัลเลาะห์เป็นคนที่อัลเลาะห์เป็นผู้ที่ทรงเมตตาเราต้องวาดความหวังไว้อย่างนั้นแต่ถ้าสํานึกของเราคิดว่าเราจะรอดโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะรอดพี่น้องให้คิดซะให้มากในการทำอะไรสักอย่างพยายามข่มอารมณ์มีซอฮาบะห์คนหนึ่งไปถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอูซีนี่เตือนฉันหน่อยมีซอฮาบะห์คนหนึ่งไปถามนบีอูซีนี่ก็แหละ
ให้เตือนฉันสักอย่างสั่งเสียให้แก่ฉันสักอย่างอูซี่นี่เตือนฉันสักอย่างความเป็นนบีรู้ว่าคนคนนี้เป็นอะไรคนคนนี้ตอนเนี้ยเขาผิดอะไรอยู่เขามีข้อบกพร่องอะไรนบีรู้เดินเข้ามานบีรู้ทันทีว่าข้อบกพร่องของคนนี้คืออะไรนบีบอกว่าละตักตบเจ้าอย่าโกรธฟอรัดดะดะมิรอรันชายคนนี้ก็กล่าวซ้ำไปซ้ำมาเตือนฉันหน่อยดิเตือนฉันหน่อยดิฉันอยากจะฟังให้วะซียัตแก่ฉันสักอย่างนบีกล่าวซ้ำไปซ้ำมาลาตักดบลาตักดบเจ้าอย่าโกรธเจ้าอย่าเป็นคนโกรธง่ายอัลเลาะห์นบีน่ะรู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนง่ายนบีเลยเจาะไปที่ว่าอย่าโกรธง่ายนะเจ้าอย่าโกรธง่ายนะบ่งบอกถึงอะไรอารมณ์ไฟต่ำของเราสูงกว่าความคิดสูงกว่าหลักการของนบีในบางช่วงจังหวะนบีเลยเตือนเขาอย่าโกรธง่ายนะเจ้าอย่าโกรธนะคำว่าโกรธมาจากไหนอารมณ์เราล้วนๆถ้าเรางับอารมณ์ระงับอารมณ์ของเราได้ทุกอย่างจะผ่านฉลุยที่ผมกล่าวข้างต้นถ้าหากว่าคุณเชื่อแล้วคุณระงับอารมณ์ของเจ้าได้ว่าหุมจะฮันนำว่าฟะอินนันจันนะตะเฮียนมะวะแต่จริงที่พำนักของเจ้าคือสวนสวรรค์ถ้าเจ้าเนี่ยเป็นคนระงับอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยง่ายๆเลยสถานที่พำนักของเจ้าคือสวนสวรรค์เพราะมันคลุมทุกอย่างถ้าคุณคลุมอารมณ์คุณได้เนี่ยคุณสามารถคลุมได้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องที่เลวร้ายที่สุดคุณก็สามารถทำให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดได้เพราะอารมณ์ของคุณเย็นแล้วก็ศาสนาของคุณจะเหนือกว่าอารมณ์ของคุณนั่นแหละเป้าหมายของมนุษย์ทุกคนคือคุมอารมณ์ของเราให้ได้แล้วชีวิตของเราจะอยู่อย่างมีความสุขถ้าหากว่าเราคุมอารมณ์ตัวเราไม่ได้มีการถีโต้เถียงเกิดขึ้นมันมีเรื่องเล่านบีโดนมุชริกด่าต่อหน้าซอฮาบะห์อบูบักรต่อหน้าซอฮาบะห์อบูบักรนบีไม่โต้ตอบเลยนบีไม่โต้ตอบเขาเลยแต่ซอฮาบะห์ทนไม่ได้กับการที่โดนด่าอยู่ทนไม่ได้แล้วซอฮาบะห์อบูบักรเลยเถียงกลับไปคำเดียวนบีเดินหนีเลยทำไมอ่ะผลที่ได้มันเสียแล้วไงเขาด่าเราด่ากลับเรารับอารมณ์ของเราไม่ได้นบีเดินหนีนบีไม่ยอมรับในสิ่งที่อบูบักรกำลังกระทำอยู่ในการโต้เถียงกันนบีไม่ยอมรับบ่งบอกว่าถ้าคุณระงับอารมณ์ของคุณได้คุณจะผ่านทุกเหตุการณ์คุณจะผ่านทุกเรื่องราวอย่างง่ายดายคุณจะเอาศาสนาของคุณนำอารมณ์ของคุณได้أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الله واحد أحد فرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد มีเรื่องหนึ่งที่จะฝากกับพี่น้องหะดีษบทหนึ่งเขากล่าวกันบ่อยฮาลาลบัยยินฮารอมบัยยินฮาลาลชัดเจนฮารอมชัดเจนสิ่งที่มันไม่ชัดเจนคือสิ่งที่ชุบฮาตถ้าคุณอยู่ในสิ่งที่ชุบฮาตคุณเอาศาสนาของคุณไปเสี่ยงคุณเอาเกียรติยศของคุณไปเสี่ยงให้คุณหลีกห่างจากสิ่งที่ชุบฮาตคุณอย่าไปพูดถึงว่าจุฬาให้คำตัดสินว่าตรงนี้ฮารอมคุณอย่าไปตัดสินว่าอุลามะคนนั้นบอกว่าสิ่งนี้ฮารอมแต่เรารู้สึกว่ามันยังฮาลาลอยู่นั่นมันไม่ใช่ชุบฮาตแล้วบางคนก็ฮุกกลมไปแล้วว่าฮารอมมันไม่ใช่เรื่องชุบฮาตแล้วมันเป็นเรื่องเสี่ยงกว่าชุบฮาตอีกเราเลยถ้าหากว่าสิ่งไหนที่เขามีการเถียงเกิดขึ้นกรุณาเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดกรุณาเลือกในสิ่งที่ไม่อันตรายกับชีวิตของเราที่สุดเพราะชีวิตของเราไม่ได้อยู่แค่ที่นี่ชีวิตของเราเราต้องไปตอบ
ทุกอย่างกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหวังความตอบแทนการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการเถียงกันเกิดขึ้นระหว่างสองอุลามะสองกลุ่มสองพวกเราไปอยู่ในจุดที่ไม่เสี่ยงที่สุดอย่าโยนตัวเราลงไปที่จุดที่มันเสี่ยงอันตรายกับเราเพราะว่ามันไม่คุ้มกับอาคิเราะห์ที่เราจะไปประสบอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยุลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะอัยซันอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะซิลลัชชิรกวัลมุชริกีนวะดัมมิรอาดะอัดดีนวะจอันฮาซัลบะลัดอามินัลมุตมะอินนะวะซาอิรบิลาดิลมุสลิมีนยาร็อบบานาอาลามีนربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة